ฮะล้านสองเลยเหรอองค์นี้600,000โอ้โหอันนี้โอ้ยโอ้ยเขากดผิดแล้วว่ะนนท์900,000กับล้านวางก่อนดีกว่านะกลัวตก950,000ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วตลาดหยกใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะครับเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะมันเยอะมากอ่ะแบบเดินก็เป็นวันอ่ะดูแล้วคึกคักนะวันนี้พามาตะลุยตลาดหยกที่ไต้หวันกันนะครับเจียงกัวมาร์เก็ตนะครับใครที่มาไต้หวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีอะไรทำมาที่นี่ได้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเราเข้าไปดูกันเลยไหมว่าจะมีร้านไหนขายหยกอะไรบ้างที่แน่ๆเดี๋ยวเราลองมาดูว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่โอ้โหอันนี้ใหญ่มากอันนี้ไซส์อะไรเนี่ยน่าจะ70กว่าอะไรแล้วเนี่ย How much is this 100,000 100,000 บาทเอาพูดภาษาได้ด้วยเคยไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับอยู่จันทบุรีอยู่จันทบุรีโอ้โห200,500สวยนะเราว่าไงอันนี้ก็สวยนะแล้วพวกที่มีม่วงๆนี่แหละครับ300,500อันนี้300,500เนื้อเป็นเนื้อถั่วเหมือนกันนะมีเนื้อถั่วข้างในนี่นะข้าวต้มนะแต่ได้3สี300,500แต่ราคาต่อรองได้ไหมนิดหน่อย แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาขายของจริงหมดเลยนะเท่าที่เราเดินมาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบที่แบบขายของแบบเหมือนหยกย้อมสีหยกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็เป็นหยกสีธรรมชาติหมดหยกเอหมดเลยนะครับโอ้ this one red jade หยกแดงเนื้อใส how much เป็นเทพเจ้ากวนอูนะสีแดงมีความใสเลยอันนี้ icy360,000นนองค์นี้600,000วางก่อนดีกว่านะกลัวตก600,000เหรออุ้ยโอ้โหดมากสีแดงสมัยนี้ราคาไปไกลมากโอ้เขาบอกว่านาฬิกาเจ๋งมากเชื่อเอ้าไม่เคยเที่ยวได้ยังไงช่วยเขาบอกว่าโหดมากไม่เคยเห็นเนี่ยพวกนี้เป็นเนฟไฟท์ใช่ไหมครับเขามีขายทั้งเฟยช่วยนะครับแล้วก็เนฟไฟท์นะครับเนฟไฟท์ก็เป็นเนฟไฟท์ของจีนนะอันนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมHow much is this? 900,000ครับชิ้นนี้พี่ถ้าอันนี้900,000พี่ว่าอันนี้เท่าไหร่ล้านหนึ่ง900,000กับล้านน่าจะก้อนดีกันแหละ950,000นี่950,000เป็นสีขาวหยกขาว300อันนี้300เมื่อกี้900,000อันนี้300ครับอันนี้หยกย้อมนะครับเผื่อจะไม่ใช่หยกด้วยอาจจะเป็นพวกควอตซ์ย้อมด้วยซ้ำปะปนบ้างแต่ร้านนี้เขาขายของจริงผสมกับของปลอมเลยนะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ how much ทำไมมันใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่มากเลยนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเนาะผมว่านี่ต้องเป็นแสนอะแสนกว่า250,000250,000 สองแสนสามคนที่ชอบหินชอบแร่เนี่ยที่นี่น่าจะมาเดินกันสนุกเลยอะอารมณ์เหมือนเป็นแบบตลาดมืดอะไรอย่างเงี้ยนะแอบขายกันอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะถ้าจะมาหาของแบบคุณภาพดีๆจริงๆหยกเขียวจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ค่อยมีนะจะเป็นแบบสไตล์กลางๆหน่อยอะไรเงี้ยโอ้นี่ไงไต้หวันเนี่ยเป็นแหล่งผลิตหยกเนฟไฟท์อันดับหนึ่งของโลกเลยนะที่ผ่านมาเราเข้าใจกันว่าเป็นแคนาดานะครับแต่จริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยปริมาณที่เขาผลิตเนี่ยมากกว่าแคนาดาอีกนะประมาณปีละ 1,000 ตันนะครับแล้วสีของหยกเนฟไฟท์ไต้หวันเป็นยังไงเนี่ยสีมันจะดูแบบแตกต่างไปมันจะอ่อนๆกว่าเนาะนนรู้ไหมว่าวิธีการทำหยกของไต้หวันเวลาเขาไปหาหรือว่าเขาไปเหมืองหยกเนี่ยเขาเอาหยกออกมายังไงไม่ใช่เขาใส่ไดนาไมต์เข้าไปอะเจาะรูเข้าไปนะแล้วก็เอาไดนาไมต์เสียบแล้วก็กดปุ่มบึ้มมันก็กระเด็นมันก็แตกออกมาแล้วก็เขาก็เอาพวกนั้นมาแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็คือมันไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับเขาก็พยายามจะใช้วิธีใหม่ใช้วิธีอื่นที่มันไม่ได้ทำลายสภาพแวดล้อมขนาดนั้นเนาะแหล่งที่มาคือจากไต้หวันนะครับมณฑลหรือแคว้นหัวเหลียนชิ้นนี้แปลกเลยเป็นเนฟไฟท์นะแต่เป็นเขียวแบบอมแบบฟ้าๆนิดๆอ่ะมันจะแตกต่างจากหยกเนฟไฟท์ของแคนาดาเหมือนกันนิดๆ
มันแปลกดีมันแปลกดีนะโอเคโอเคขอบคุณนี่ของนนท์นะ This one how much โอ้ย1 million โอ้ยล้าน2ครับพี่ล้าน2เหรอเขากดผิดหรือเปล่านนท์ล้าน2เลยเหรอโอ้ยล้าน2นี่แพงจังโอ้ this one also jade โอ้ยอันนี้ 750,000 หยกสีบลูครับพี่สีบลูเหมือนอย่างเงี้ย 750,000 สนไหมเฮ้ยแต่สวยนะแต่เนื้อใสอยู่ 750,000 ร้านนี้ขายของสวยนะแต่ราคาก็โหดเราว่าใหม่หรือเก่ามันมีทั้งจริงและปลอมและใหม่กับเก่านะครับอันนี้มันคือใหม่หยกเก่าก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหยกเก่าที่เป็นหยกเก่าจริงๆแล้วก็หยกเก่าที่เป็นหยกเก่าทำใหม่ให้ดูเก่า Like this one how much 250,000 โอ้ How old How old ชินไดนาซีตัวใหม่จินซีฮ่องเต้250,000โอ้เฮอเทียนไงเนี่ยหยกเฮอเทียนมันมาเป็นแบบเทเบิลอย่างนี้เลยUnder River. River Jade, yeah. Under River. They find many years. มาเลือกหยกเผอเถียนไปฝากแฟนเพจกัน Yes. How much? 25,000. แบบเนี้ย 25,000. 12,000 กับ 25,000. 12,000 กับ 25,000. ต่างกันที่คุณภาพสีความขาวเห็นไหม Shine. Oh, แสบตา Yes. But this one.เขาบอกนะว่าใช้แสงส่องดูถ้าเป็นแบบหยกเผอเถียนเนี่ยเวลาไฟส่องมาแล้วมันจะใช่ถ้าไม่ใช่มันจะแสบตาถ้าใช่เนี่ยมันจะนวลตาอ๋อ It's very, very soft warm oh high class เผอเถียนโอ้ high quality ก็จะมีความใสมากขึ้นหน่อย This one expensive 60,000โอ้โหอันนี้ดูอย่างนี้ไม่รู้เลย 60,000 ครับ Very high class ใครสนใจ 60,000 Very nice very nice 60,000 บาท 60,000 กว่าบาทตอน how much น่าจะล้าน2อ๋อถ่ายดู8ล้าน 870,000 เป็นแบบพื้นม่วงๆนิดๆ and how much 306ราคาไม่เลว1970ดูเขาบอกยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยยิ่งเก็บนานยิ่งแพงนะครับเก่ามาก Good ฮะ delicious นี่คือของหายากของที่แบบว่าที่อื่นในโลกจะไม่รู้คุณค่าของเขานี่แก่เก่าแก่สุดก็1970อ่ะพี่ผมยังไม่เกิดเลย10ปีก่อนผมเกิดเนี่ยเราก็เก็บกันมานานขนาดนี้ยิ่งนานยิ่งรสชาติอร่อยเขาขายหยกม่วงเยอะนะครับถ้าใช้ไฟสีขาวเนี่ยสีม่วงมันก็ไม่ออกชัดดังนั้นเนี่ยไฟที่เขาใช้มันต้องเป็นไฟสีชมพูเห็นไหมไฟเป็นแดงๆชมพูชมพู how much 500,000 200,000 องค์นี้ 200,000 นะฮะอันนี้เจ๋งเว้ยนี่ดูดีนะมันเหมือนเป็นงานอาร์ตอะ how much this one 280,000 เลยป้าป้าถ้าบอกว่า28,000เนี่ยป้าป้าซื้อเลยอะเหมือนมาได้มาเปิดโลกเลยนะวันนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วนะครับมีครั้งหนึ่ง GIT นะครับได้มาถ่ายทำเมื่อประมาณปี2018อะไรเงี้ยแล้วผมเคยดูคลิปนั้นผมก็เลยไหนๆมาไต้หวันละเราก็ต้องมาดูที่เขาขายหยกที่เป็นตลาดหยกใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะครับเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะฝากกดไลค์ติดตาม Jade for You ทุกช่องทางด้วยนะครับ